เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายประกอคบ่ะรัฐธรรมนูญที่มีประเด็นถกเถียงกันต่อเนื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.นะครับที่ทางด้านของกกต.บริหารกลางอย่างคุณสมชัยศรีสุทธิยากรออกมาระบุว่าการที่กรรมการร่างรัฐธรรมนูญระบุว่าการจับเบอร์รายเขตในร่างพ.ร.ป.ฉบับใหม่จะเป็นประการป้องกันการซื้อเสียงเป็นความคิดที่ย้อนหลังไปกว่า30ปีครับนายสมชัยศรีสุทธิยากรกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ด้านบริหารกลางโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับหัวข้ออย่าร่างกฎหมายบนหอคอยโดยระบุว่าเนื่องจากนายอุดมรัตน์อมฤตโฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือว่ากรท.ระบุว่าการให้จับเบอร์รายเขตในร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.นั้นเป็นการป้องกันการซื้อเสียงหากพรรคการเมืองใช้เบอร์เดียวกันทั้งประเทศจะง่ายต่อการซื้อเสียงรวมทั้งให้เป็นหน้าที่ของกกต.ชุดใหม่โดยคุณสมชัยบอกว่าเรื่องนี้มีความเห็นว่าหากกรท.มีความคิดเพียงว่าพรรคการเมืองจะซื้อเสียงแบบชัดเจนทั้งประเทศคงต้องย้อนยุคกลับไปเมื่อ30ปีก่อนเพราะเดี๋ยวนี้การซื้อเสียงจะกระทำผ่านกลไกหัวคะแนนในระดับหมู่บ้านซึ่งจะมีเบอร์เหมือนกันหรือไม่เหมือนกันก็ไม่ถือเป็นอุปสรรคนอกจากนี้ยังมีผลงานวิจัยจากนักวิชาการหลายสถาบันชี้ตรงกันว่าแม้สังคมไทยยังคงมีการซื้อเสียงแต่ประชาชนไม่ได้เลือกจากเงินที่เขาได้รับครับผู้สมัครหรือพรรคที่ใช้เงินซื้อเสียงมากกว่าไม่ได้แปลว่าจะได้รับการเลือกตั้งอีกทั้งไม่ว่าการซื้อเสียงจะเกิดขึ้นในรูปแบบใดก็เป็นหน้าที่กกต.อยู่แล้วในการจัดการหากพรรคใหญ่ซื้อเสียงในระดับประเทศยิ่งเป็นการง่ายต่อการจัดการของกกต.ในอนาคตส่วนปัญหาในการจัดการเห็นว่าจะได้ไม่คุ้มเสียก็คือความยุ่งยากในการรับสมัครการพิมพ์บัตรความสับสนในการลงคะแนนของประชาชนการนับคะแนนและการรวมคะแนนทุกพรรคในระดับประเทศซึ่งหากกฎหมายออกมาจริงทางกกต.ชุดนี้ก็คงต้องพยายามหาวิธีการออกแบบให้วุ่นวายน้อยที่สุดไม่ผลักภาระให้กกต.ชุดใหม่ไปเป็นฝ่ายคิดเพราะถือว่ายังมีบทบาทรับผิดชอบอยู่ในขณะนี้ไม่สักแต่คิดเรื่องที่เป็นไปไม่ได้สร้างภาระต่อผู้รับผิดชอบในอนาคตและบอกว่าผู้คิดไม่ผิดครับ